คุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกับรายการ Polit Talk ครับทางช่อง Polit TV ครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเจอกันเช่นเคยครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันหยุดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับติดตามตอนนี้เรามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับ polittv.tv คุณเข้ามาเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะฮะฟังออนแอร์พร้อมกันสดๆนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าจะปิดหน้าจอเป็นโฮมเพจนะครับต่อบลูทูธฟังในรถก็ได้เช่นเดียวกันใครอยากฟังเป็นพอดแคสต์ตอนนี้รูปแบบรายการของเรานะครับคุณสามารถฟังเป็นเสียงก่อนก็ได้หรือว่าเร็วนี้อยากจะฟังแบบสั้นๆนะฮะเราจะตัดมาให้คุณได้ชมกันนะครับผ่านทาง2แฟนเพจด้วยกันนั่นคือสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ YouTube Channel นะครับ Polit TV แบบ5นาทีเข้าใจแล้วก็ได้ใจความนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรแล้วก็สั้นๆถามไปแล้วก็ตอบมาคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้สถานที่ของเราครับโอ้โหกลับมาอยู่กันที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกแล้วอาจจะคุ้นตาแล้วก็แปลกตากันหน่อยนะฮะอาจจะเห็นอุ๊ยพิธีกรนั่งทำอะไรบนพื้นที่มีสีน้ำเงินสีเหลืองๆแปลกๆแบบนี้คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่อาคารยูโดไม่ได้มาโดนซ้อมแต่อย่างใดแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับเรื่องของศิลปะป้องกันตัวแล้วก็แน่นอนนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีทักษะการป้องกันตนเองที่หลายคนเนี่ยน่าจะหยิบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายคนเคยไหมฮะบางทีขึ้นไปบนรถไฟฟ้าหรือว่ารถขนส่งมวลชนต่างๆนะครับแล้วมันมีความแบบเป็นกังวลใจเหมือนกันถ้าต้องกลับบ้านแบบดึกๆดื่นๆยิ่งเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเฮ้ยเราต้องทำยังไงถ้าโดนคนเข้ามาแตะอังเมื่อกี้ผมหลังไมค์นะฮะกับอาจารย์พลด้วยครับถามว่าจะมีวิธีการรับมือยังไงคุณผู้ชมฟังตลอดทั้งรายการของเราในวันนี้คุณจะได้ความรู้แน่นอนและที่สำคัญนะครับเรื่องราวของการป้องกันตัวแล้วก็รวมไปถึงศิลปะป้องกันตัวรวมไปถึงร่างกายของคุณเนี่ยตรงไหนเป็นจุดอ่อนที่สุดนะฮะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้ครับแน่นอนทุกอย่างผมจะตอบให้คุณได้รู้กันนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับร้อยตำรวจเอกพลศิลป์นะครับอินทานนท์นะฮะหรือว่าอาจารย์สัญญาบัตรนะครับระดับที่1ของกลุ่มงานพลศึกษาครับและต่อสู้ป้องกันตัวศูนย์ฝึกตำรวจอย่างที่บอกครับนี่คือโรงเรียนนายร้อยตำรวจสวัสดีครับน้องพลครับนะฮะแล้วแน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศอย่างที่บอกมันเปลี่ยนไปเพราะว่าปกติคุณจะเห็นแต่พิธีกรกับแขกรับเชิญนั่งกันอยู่บนเก้าอี้วันนี้นั่งพื้นจริงๆเรามีท่านั่งของยูโดด้วยยูโดซึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับเอาให้ทำให้ดูก่อนเบื้องต้นในตอนแรกซึ่งปกติแล้วเราต้องนั่งกันอย่างงี้ปกติต้องอย่างงี้ครับตลอดระยะเวลาการฝึกเลยถ้าเป็นวิชายูโดใช่ครับคือจะแบบปีหนึ่งจะเข้ามาเรียนหรือว่าสมมติว่าเรียนเป็นแบบยูโดใสดงใสดำก็นั่งแบบนี้ตลอดใช่ครับก็คือปกติจะต้องนั่งเพื่อไหว้ครูของวิชายูโดก็ใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแล้วก็นั่งตามสบายได้ครับเวลาเรียนปกติซึ่งจริงถ้าเกิดสมมติเป็นคนไทยเนี่ยก็คือต้องมีการหลับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่ยูโดก็คือนั่งแล้วก็เคารพสนามในนี้นั่นโอเคคุณผู้ชมครับเรากลับมานั่งปกติกันดีกว่าแล้วก็แน่นอนคำถามแรกเลยถามน้องพลหน่อยจริงๆเนี่ยเริ่มต้นเลยคือคำว่าการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยจริงๆนิยามมันคือประมาณไหนฮะครับไอ้คำว่าการต่อสู้ป้องกันตัวมันก็มี2คำนะครับมันมีการต่อสู้กับคำว่าการป้องกันตัวป้องกันตัวใช่มั้ยครับการต่อสู้เนี่ยทุกคนเข้าใจอยู่แล้วการต่อสู้ก็คือการสู้กันนะครับส่วนพอการป้องกันตัวเนี่ยมันเริ่มคิดแล้วป้องกันตัวมันก็คือการป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้ามาหาตัวไม่ให้เราบาดเจ็บใช่ครับแต่มันรวมถึงการตอบโต้กลับด้วยใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวเพราะฉะนั้นมันก็มีการตอบโต้การต่อสู้แต่ให้อยู่ในคำว่าป้องกันตัวคือไม่ให้มันเกินกว่านี้นั่นแหละครับไม่ใช่อยู่ดีๆแบบว่าเห็นคนเขาแค่เหมือนแบบมาจับเรานิดนึงเอาสวนเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็จะเกินจากการป้องกันตัวไปตัวเกินกว่านี้ใช่จริงๆเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยสมมติว่านักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยเวลาเขาเรียนเขาจะมีทักษะยังไงก่อนฮะเบื้องต้นก่อนที่จะมาสู่เรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวปกติเนี่ยนักเรียนในร้อยเนี่ยจะเรียนยูโดมาก่อนครับนะครับยูโดก็จะให้พื้นฐานเรื่องของการล้มไม่ให้เจ็บนะครับแล้วก็การต่อสู้ระยะประชิดนะครับทีนี้เขาก็จะมาเรียนมวยไทยมวยสากลต่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกอาวุธต่างๆแล้วก็การมองเห็นระยะของอาวุธที่ส่งมาหลบหลีกได้ไวมากขึ้นครับแล้วค่อยมาสู่การต่อสู้ป้องกันตัวครับใช่ครับพอมันเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยก็เหมือนการเอา2อย่างที่เรียนมาแล้วมาประยุกต์นะครับให้เหมาะกับวิชาชีพตำรวจครับงั้นแสดงว่าการที่จะเข้ามาสู่เรื่องของทักษะสุดท้ายนั่นคือการต่อสู้ป้องกันตัวนี่คือต้องเป็นนักเรียนปี4แล้วไหมฮะหรือว่าจริงๆปี1ก็สามารถเข้าถึงการต่อสู้ป้องกันตัวได้แล้วตามสเต็ปของวิชาเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรียนตอนปี3ปี3ใช่ครับซึ่งก็จะต้องไล่สเต็ปมาครับเพื่อให้เพราะว่าปกติอ๋อคือปี1เนี่ยก็คืออาจจะกลายเป็นยูโดก่อนใช่ปี2ก็เป็นมวยอะไรอย่างงี้แล้วก็ไล่มาถึงปี3ไล่มาตามลำดับจริงๆความยากง่ายเนี่ยที่สุดระหว่าง3ปีตั้งแต่ยูโดมามวยแล้วมาป้องกันตัวอันไหนยากสุดสำหรับตัวคนสอนเองจริงๆแล้วเนี่ยเอาต่อสู้ไปก่อนก็ได้
แต่ว่าด้วยความที่เราต้องการให้มันได้พื้นฐานอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับก็เลยพอสุดท้ายแล้วมันจะต้องมายากสุดที่ต่อสู้เพราะต้องเอาทุกอย่างมาผสมกันนักเรียนก็บางคนทิ้งยูโดไปแล้วแต่พอกลับมาเรียนต่อสู้ป้องกันตัวปุ๊บอ้าวต่อสู้ป้องกันตัวยังต้องใช้การทุ่มยูโดอยู่ก็คือกลายเป็นว่าทักษะต่างๆมันก็จะมาเป็นดํารูทีนตั้งแต่แรกเลย1 2แล้วก็มารวมกันมิกซ์เป็นอันที่3สุดท้ายอ่ะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกทักษะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาเรียนยูโดหรือว่าจริงๆเนี่ยสมมติเป็นคนทั่วไปเนี่ยบางคนโอ้โหการต่อสู้ป้องกันตัวฉันต้องไปเรียนยูโดก่อนมั้ยฉันต้องไปเรียนมวยก่อนมั้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอยากจะแบบเนี่ยมีวิธีการป้องกันตัวติดตัวไว้เนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานอะไรอีกไหมฮะนอกจากยูโดกับมวยนะครับในสำหรับคนทั่วไปเนี่ยจริงๆถ้าเรียนเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับมันไม่ได้จำเป็นต้องมีพื้นฐานมากขนาดนั้นคือไอ้การต่อสู้ป้องกันตัวที่ผมสอนเนี่ยมันจะเรียกว่าการต่อสู้แบบทางยุทธวิธีนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า combative การต่อสู้สไตล์ combative ซึ่งจะสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างผมที่สอนนักเรียนในร้อยก็คือเรารู้แล้วว่าเขาเรียนยูโดก่อนเรียนมวยมาก่อนนะครับก็เลยสอนแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปพลเรือนที่ไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนก็จะสอนอีกแบบนึงสอนคนละแบบกันใช่ครับก็จะมีวิธีการพื้นฐานจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบว่าเข้มข้นว่าต้องทุ่มเป็นต้องล้มแล้วไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องออกอาวุธให้ได้อะไรแบบนั้นถ้าประชาชนคนทั่วไปก็แค่เขาเรียกอะไรสะบัดให้หลุดก็ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะทีนี้ถามอาจารย์พลหน่อยฮะเป็นอาจารย์สอนด้านต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยก่อนอื่นเลยตัวเองเนี่ยต้องมีพื้นฐานบ้างไหมก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์เรื่องนี้ใช่ครับคือส่วนตัวเนี่ยฝึกไอคิโดมาก่อนครับไอคิโดจะเป็นสไตล์หักล็อกแล้วก็มีการล้มคล้ายๆยูโดมาก่อนครับมันต่างกันยังไงครับคือยูโดจะจับระยะที่ใกล้เข้ามาขึ้นเหมือนจับตรงนี้จับระดับแขนทุ่มจับระดับคอแล้วก็จับทุ่มนะครับไอคิโดเนี่ยจะจับปลายไกลๆจับแถวมือแล้วก็หักครับจะคนละแบบกันใช่ครับก็คือไอคิโดก็คือใช้รูปแบบป้องกันตัวได้เหมือนกันใช่เหมือนกันใช่ครับทีนี้แล้วพอเราเข้ามาอยู่ที่นี่ก็มาฝึกเพิ่มเติมมากขึ้นฝึกทั้งยูจิตสุทั้งยูโดเพื่อจะมาประยุกต์สอนให้เหมาะสมกับนักเรียนอะไรยูจิตสุต่างกันยังไงครับคือยูจิตสุเนี่ยมันเหมือนเป็นต้นแบบเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยนักรบโบราณเราจะฝึกมวยไทยโบราณมาครับนี่ผมรู้จากละครนะเนี่ยผมลิขิตอะไรเงี้ยที่นางเอกใช่ไหมที่เขาบอกพูดถึงยูจิตสุตั้งแต่ภาคที่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยไอ้ยูจิตสุเนี่ยมันก็เหมือนเป็นวิชาที่เขาใช้ในสนามรบของประเทศญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีทั้งการเตะต่อยการจับทุ่มแล้วก็การหักกันที่พื้นรัดสู้กันที่พื้นอ๋อมันก็เหมือนเอาทั้งยูโดเอาทั้งอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกที่จับตรงปลายเนี่ยใช่ครับมารวบใช้เหมือนกันใช่คือจริงๆยูจิตสุเนี่ยถ้าตัดออกมาเหลือแค่การทุ่มอย่างเดียวมันก็ตั้งชื่อใหม่กลายเป็นยูโดใช่ครับถ้าตัดเป็นการป้องกันตัวหักข้อมือเฉยๆก็เป็นไอคิโดถ้าตัดเหลือแค่การเตะต่อยมันจะเป็นคาราเต้ครับอ๋อมันก็คือทุกอย่างมารวมกันใช่ใช่แล้วแต่ว่าใครไปฝึกด้านไหนเป็นพิเศษยูโดพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นไอคิโดพิเศษก็คือเรื่องของการจับปลายหักนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายคนเนี่ยดูละครเหมือนผมก็น่าจะแบบว่าเอ๊แอบมีคำถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันมาก่อนอะไรมันมาหลังอะไรอย่างเงี้ยพอทราบบ้างไหมฮะอาจารย์มนก็คือยูจิตสุมาก่อนอ๋อมาก่อนเลยแล้วก็คือเหมือนเป็นรากฐานใช้ในสนามรบของเขาอ๋อใช่ครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันตัดย่อยออกมาเป็นยูโดแล้วก็ใช้ในการเป็นกีฬาแข่งขันอ๋อใช่ทำไมเราไม่หยิบยูจิตสุมากันเป็นการสอนนักเรียนไปเลยจะได้แบบครบเลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรับใช้แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยยูโดเข้ามาก่อนแล้วก็ยูโดเป็นหลักเลยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับตำรวจไทยนะครับแต่ว่ายูจิตสุเราก็มาประยุกต์ใช้ทั้งในวิชายูโดเองด้วยแล้วก็ในวิชาต่อสู้กันตัวก็ใช้พื้นฐานยูจิตสุพอสมควรครับซึ่งคุณผู้ชมครับอยากจะรู้เรื่องราวของไอคิโดแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจารย์พลทำอะไรมาบ้างยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับรอติดตามแล้วกันนะฮะในรายการตำรวจอินดี้ซึ่งจะออนแอร์นะฮะหลังจากรายการ Polit Talk นะครับความเข้มข้นจะเป็นยังไงรอติดตามอ่ะช่วงนี้ถามต่อนะฮะเรื่องของการฝึกทีนี้มันก็จะมีนักเรียนในร้อยตำรวจที่จริงๆมันก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายการฝึกเหมือนกันมั้ยครับส่วนใหญ่จะฝึกให้มันเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเรียนร่วมกันครับบางอย่างเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยถ้ามาเรียนกันคนละรอบเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับต้องบอกก่อนเพราะว่าสรีระของผู้หญิงจะเป็นแบบนึงครับสรีระผู้ชายก็จะเป็นแบบนึงเพราะฉะนั้นต้องฝึกอะไรที่คนตัวเล็กได้เปรียบอย่างเช่นถ้านึกภาพง่ายๆนะครับถ้าเป็นยูโดนะครับคนตัวเล็กจะเข้ามุดง่ายๆเพื่อที่จะจับเข้ามุดทุ่มมุดทุ่มแต่คนตัวใหญ่จะอยู่ๆจะไปย่อมุดเนี่ยมันลำบากเขาใช้ขาเกี่ยวง่ายกว่า
อะไรเงี้ยครับก็ปรับตามสรีระไปจะต้องปรับไปครับแต่ว่าพอเราสอนคลาสรวมใหญ่เนี่ยเราก็เลยต้องสอนอะไรที่เป็นกลางๆว่าต้องฝึกได้ทั้งสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เด็กนักเรียนเขามาเรียนต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยผลลัพธ์หรือภาพลัพธ์ที่เราได้ไปเนี่ยคือพอใจไหมฮะพอใจครับคือเหมือนประมาณว่าตอนแรกๆที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ามีข้อกลับมาว่าทำยังไงเหมือนกับว่าฝึกไปแล้วมันเอาไปใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขายังไม่เข้าใจว่ามันเหมือนพูดว่าไงดีจะไปใช้ชีวิตประจำวันยังไงดีเหมือนเรียนเลขมาเยอะตีโกณมิตินู่นนี่นั่นแล้วบอกว่าอ้าวฉันก็แค่ไปตลาดบวกลบคูณหารอะไรประมาณนี้ใช่ปะประมาณนั้นครับคือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยสไตล์ของที่นี่เองแล้วก็ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าศิลปะการต่อสู้ซะเยอะมันดูเป็นเชิงศิลปะมันดูเป็นอะไรเงี้ยครับเหมือนมีท่วงท่าประมาณนั้นครับแต่ว่าพอหลังๆมาเราก็เลยปรับให้มันเป็นอย่างที่ผมบอกคือ combativeให้มันเข้ากับยุทธวิธีที่เขาใช้ต่อเนื่องเลยกับวิชาชีพตำรวจอะไรเงี้ยครับก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับทีนี้คำถามนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นคำถามที่ทีมงานผมอยากถามมากๆนะคือเรื่องของจริงๆร่างกายคนเราสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างช่วงสมมติว่าจับตัวประกันหรืออะไรก็แล้วแต่จุดไหนของร่างกายเราที่เป็นจุดอ่อน จุดไหนร่างกายที่เป็นจุดอ่อนนะครับที่เป็นจุดที่แบบอันตรายเลยถ้าเกิดสมมติว่ามีคนร้ายมาบอกว่าอะไรเดี๋ยวเอามีดจี้แล้วกันอะไรเงี้ยอย่าให้จี้ส่วนนี้อะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันก็สำคัญหมดนะคือใช่ครับจริงๆมันก็สำคัญหมดนะครับถ้าเป็นร่างกายถ้าไม่ใช่อาวุธที่จะมาโดนนะครับเป็นมือเปล่าเข้ามามันจะเป็นโซนด้านหน้าทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเรื่องบริเวณใบหน้าบริเวณปลายคางลูกกระเดือกมีลิ้นปี่แล้วก็มีอวัยวะเพศอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาบอกว่าการสับข้างหลังก็ทำให้สลบอะไรเงี้ยครับไอการสับข้างหลังเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันถ้าคนดูกีฬาต่อสู้จะรู้ว่ามันผิดกฎเกือบทุกกีฬาต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผิดกฎแสดงว่ามันอันตรายมากใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นการโจมตีแนวกระดูกสันหลังเนี่ยครับจริงๆมันก็เวิร์กนะครับเพราะมันอันตรายมากแต่มันจะเกินกว่าเหตุไปหน่อยถ้าเราไปสับทำลายกระดูกสันหลังเป็นอัมพาตได้นะครับถ้าไปสับแล้วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาสมมติว่าเราเจอโดนแบบโจรเข้ามาจี้สมมติเราก็ไม่รู้หรอกเขามีอาวุธอะไรบ้างแต่เขาแค่แบบพยายามจะวิ่งมาทางเราสิ่งที่เราต้องป้องกันตัวเรามากที่สุดในส่วนไหนของร่างกายเราที่สามารถป้องกันได้มากที่สุดในเวลาปกตินะครับเราจะมีการฝึกเขาเรียกว่าการท่าทางการยืนนะครับมันก็จะพยายามยืนเหมือนการตั้งการ์ดนะครับมันจะพยายาม cover หน้าเราปิดลิ้นปี่แล้วมือจะต้องอยู่ใกล้กับทุกอย่างที่สามารถป้องกันได้อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้แต่ทีนี้พี่พูดถึงสมมติว่ามีคนมาจี้เลยมีคนแบบวิ่งมาแบบเหมือนจะแบบมาล็อกตัวเราอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดก็อย่างนี้เลยใช่ครับคือป้องกันต่างๆแต่ทีนี้พอหลายครั้งเนี่ยคนจะชอบถามเรื่องจุดอ่อนถูกไหมครับแต่ว่าผมอยากจะให้เน้นไปที่จุดแข็งมากกว่าจุดแข็งคือจุดอ่อนเราป้องกันจุดอ่อนตัวเองแต่เราไม่ต้องไปมองจุดอ่อนเขาเรามองจุดแข็งของเราหรือของเขาของเขาครับของเขาของเขาเนี่ยหมายถึงว่าจุดแข็งเนี่ยคือมือครับเพราะว่าถ้าเราโดนเตะไม่ตายถูกไหมครับครับคนเตะเราตายมีน้อยแต่มือเนี่ยหยิบอาวุธมายิงปืนใส่เรานัดเดียวเราอาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองจุดแข็งมือเขามีอาวุธหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีอาวุธซ่อนหรือเปล่าครับสองมองบริเวณรอบๆใช่ครับแบบนั้นต้องมีสติอยู่เหมือนกันนะดีกว่าใช่ครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับจริงๆไม่ต้องบอกว่าพอเรามาถึงเวลาปุ๊บอุ้ยเขาวิ่งมามีแบบเหตุการณ์อาจจะว่าเป็นแอคทีฟชูเตอร์ละกันการยิงอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็แบบพยายามปิดตัวเองสุดๆแต่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่คือเขามีปืนกลายเป็นว่าพอเขามีปืนเนี่ยต่อให้คุณแบบกำบังตัวเองยังไงโดนยิงก็ปังก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของมือออันนี้ผมว่าข้อนี้ใช้ได้แล้วก็น่าจะเอาไปปฏิบัติได้จริงนะฮะทีนี้หนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมที่เราคุยกันช่วงต้นรายการนะฮะว่าถ้าเกิดสมมุติเราโดนแตะอั๋งเนี่ยเราจะแบบป้องกันตัวยังไงทีนี้ผมมีสาธิตอยากให้คุณให้น้องพลสาธิตด้วยซึ่งเรามีทีมงานนะฮะเข้ามาร่วมการสาธิตเดี๋ยวเรียกน้องจ๋าคุณผู้ชมครับอ่ะน้องจ๋าเชิญน้องจ๋าเข้ามาในซีนของเรานะฮะคุณผู้ชมครับและนี่คือน้องจ๋านะฮะโปรดิวเซอร์กฎหมายของผมนั่นเองเย้หลายคนบอกว่าเห็นชื่อเสียงจากที่เราพูดในกล้องกันไปมานานมากแล้วเหมือนกันนะฮะก็วันนี้ให้น้องจ๋าเป็นแขกรับเชิญในรายการ Politics Talk นะครับซึ่งก็มันมีเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนแล้วก็รวมไปถึงเฉพาะมึงโดยเฉพาะมึงใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นการจราจรติดขัดแล้วก็คนเยอะๆเนี่ยจะชอบโดนประจำนั่นก็คือสมมติว่าคุณขึ้น BTS มันจะชอบมีแบบว่ามือปริศนาเข้ามาแตะอ่างหรืออาจจะแบบแค่จับ
ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้หรือแค่เหมือนแบบว่าบังเอิญแบบอยากจะแบบเบียดนู่นนี่นั่นสมมุติเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บน BTS ประเทศไทยน้องจ๋ากำลังหวนฮะหวน BTS อยู่ผมก็แบบโอ้ยแบบมาโอ้โหทรงนี้คือใช่เลยชอบไปเบียดเบียดใกล้ๆอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราจะสามารถแบบว่าป้องกันตัวเองได้สำหรับน้องจ๋าต้องทำไงได้ครับผมทีนี้เนี่ยคือหลายคนเนี่ยไอเบียดไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยคิดว่าโดนแต้อ่างแล้วโดนจับแล้วเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยเขาตอบสนองด้วยการโวยวายกับครับบางคนตอบสนองด้วยการสวนกลับเลยซึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ดีเท่าไหร่สมมติผมแบบแค่เหมือนโดนนิดเดียวจ๋าแบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะใช่ครับโวยวายเลยเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ดีเอามือลงได้สมมติยืนอยู่เฉยก็ได้ครับพี่จ๋าแล้วโดนแต้อ่างทีนี้พอที่ผมบอกเป็นวิธีที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเข้าใจว่าโดนแต้อ่างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อ๋ออาจจะแบบแค่บังเอิญโดนหรืออาจจะกระเป๋าเขาโดนก็ได้ใช่ครับเวลาเราโวยวายไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าผมไม่ได้ตั้งใจคุณรู้ได้ไงคุณมีหลักฐานไหมเขาอาจจะโกหกหรือเขาจะพูดความจริงก็ได้แต่เราเป็นคนโวยวายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดนแต้อั่งไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยวิธีป้องกันห้ามโวยวายนะก็คือห้ามโวยวายก่อนห้ามโวยวายครับวิธีป้องกันคือการแบบขอโทษนะคะครับขยับออกไปได้ไหมคะอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ขยับออกด้วยแล้วก็ใช้ในการพูดและพูดไม่ใช่พูดแค่ได้ยินสองคนนะครับต้องพูดให้ดังพอที่จะมีพยานเห็นเราเห็นในเหตุการณ์ใช่ครับเมื่อมันเกิดขึ้นครั้งที่สองเราจะได้มีพยานแล้วว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนึกออกใช่ไหมถ้าสมมติโดนเบียดอีกเขาก็จะรู้แล้วเฮ้ยน้องไม่อยากให้อยู่ใกล้เราขยับมาข้างหลังหน่อยอะไรเงี้ยเพราะปกติถ้าเกิดสมมติคนเจตนาดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบเข้าใจไม่ได้อยากเข้าไปใกล้ๆอยู่แล้วแต่สมมติว่าถ้าเกิดสมมติเจอคนแบบแต่อ่างจริงๆก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันแต่ไม่ถึงขนาดต้องออกยุทธวิธีหรือว่าสมมติว่าฝึกยูยิสุมาก็ต้องสวนกลับสวนกลับไม่ได้แบบนั้นก็อาจจะไม่ใช่ยกเว้นเรามั่นใจแล้วว่าใช่แล้วแล้วก็มีพยานแล้วแน่นอนว่าน่าจะมองอยู่อะไรเงี้ยครับสามารถสวนได้ถ้าเป็นอย่างนั้นใช่แต่ถ้าไม่มีพยานบางทีก็เขาแค่มาสัมผัสตัวเราเราไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเท่าไหร่พอมีท่วงท่ามั้ยฮะสมมุติว่าโดนแบบโดนแตะอ่างอะไรเงี้ยวิธีการปัดหรือก็แค่ปัดออกไปเฉยๆจริงๆแค่ปัดมันจะเป็นเหมือนการบล็อกอ่ะครับบล็อกเปิดอะไรเงี้ยครับบล็อกก็แค่ส่วนใหญ่ออกไปจากข้างไกลชั้นก็พอแล้วประมาณนั้นแล้วก็พลิกลําตัวพลิกเหลี่ยมหันหน้าเผชิญพอหันหน้าเผชิญปุ๊บทุกอย่างมันจะป้องกันได้ง่ายมากขึ้นนั่นแหละคุณผู้ชมครับก็เป็นอีก1วิธีที่จริงๆน่าจะเอาไปใช้ได้มากที่สุดเนาะเป็นเทคนิคและวิธีการการพูดด้วยผมเชื่อว่ามันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งตัวของผู้ที่ถูกกระทำแล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็เป็นการอารมณ์อรุณนะฮะก็ยังไงลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับอาจจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วแบบอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขยับหนีก็ได้อะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างสมมติว่าโดนล็อกในความที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการโดนปล้นอย่างนี้ดีกว่าสมมติจ๋าถือกระเป๋ามาแล้วอีกคนนึงกำลังล้วงกระเป๋าหรือแบบโดนลากกระเป๋าผมอยากรู้มากเลยว่าโดนแย่งกระเป๋าเงี้ยจะมีวิธีการป้องกันยังไงเพราะบางคนบอกเฮ้ยกระเป๋าสะพายมันก็อยู่ติดกับตัวเราบางคนบอกว่าให้ใช้วิธีการคือปล่อยกระเป๋าไว้เลยช่างมันดีกว่าเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยในตัวพลคิดว่าไงบ้างครับเรื่องนี้ในความจริงถูกต้องแล้วครับปล่อยกระเป๋าไปเลยดีกว่าโดนทำร้ายผมเคยรู้จักคนคนนึงเป็นคนที่ผมไปสอนเขาหวงกระเป๋าเขามากเพราะว่าเขาใส่ของมีค่าทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าไม่มีอะไรติดตัวเลยนั่นแหละครับโดนกระชากกระเป๋าจนโจรเนี่ยควักมีดออกมาแล้วเขาไม่กลัวครับโจรก็เอามีดมากรีดแขนโอ้ my god แต่ว่าโจรก็ไม่ได้กล้าจะฟันจริงขนาดนั้นโจรแค่ขู่เฉยแค่อยากจะให้เอาออกกระเป๋าไปเขาก็ยังไม่ปล่อยจนสุดท้ายโจรตัดสายกระเป๋าก็โดนแย่งไปอยู่ดีแต่แล้วก็เจ็บด้วยบาดแผลแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าโจรเอาจริงฟันไปน่าจะมากกว่านั้นเจ็บมากกว่านั้นอีกนั่นแหละคุณผู้ชมครับอ่ะขอบคุณน้องจ๋าด้วยบายบายเป็นอะไรนะตัวอย่างของเราในวันนี้นะแซมเปิลโอเคเดี๋ยวเรากลับไปถามกันต่อนะจ๊ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะฮะขอบคุณน้องจ๋าด้วยนะครับโปรดิวเซอร์จากรายการกฎหมายน่ารู้นะฮะมาสาธิตให้เราดูเป็นวิธีการที่หลายคนน่าจะเอาไปใช้ตามแบบฉบับที่ชีวิตประจำวันได้อยู่นะฮะก็คือไปปรับใช้กันอย่างที่บอกบางคนแบบคนไทยขอวายไว้ก่อนเลยเงี้ยซึ่งจริงมันก็ทำให้บางทีคนร้ายมันก็ไหวตัวทันเหมือนกันนะแล้วพอสุดท้ายก็คือจับเขาไม่ได้เพราะเขาก็ไหวตัวไปแล้วไงแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นก็เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแจ้งคุณได้นะว่าเป็นการหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกรณีที่แบบว่าเคยเห็นคนที่อะไรนะรองเท้าเป็นรูไหมแล้วแบบว่าแอบถ่ายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็สังคมเบรมไปแล้วใช่แล้วก็โดนไปหนักเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ก็ถามเรื่องนี้ดีกว่าว่าพอจากที่ถามมาในรายการทั้งหมดทำไมถึงทำให้คนสนใจที่อยากจะบอกว่ามาอยู่ในด้านสายงานการป้องกันตัวอะไรแบบนี้ครับครับผมจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเคยเป็นเหยื่อข
ของอาชญากรรมอ๋อจริงเหรอครับใช่ครับสมัยมัธยมครับประมาณม.ปลายคือเราเหตุการณ์เนี่ยมันคือผมเนี่ยเป็นเด็กเรียนนะครับเป็นเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยเรียนพิเศษเลิกดึก 3 ทุ่มแล้วก็จะไปนั่งรถเมย์กลับบ้านครับทีนี้เนี่ยก็ไปนั่งรถเมย์ตามปกติทุกอย่างรอบๆมันมืดหมดเลยยกเว้นป้ายรถเมย์ที่สว่างที่เดียวนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์2คันมาจอดข้างหน้านั่งมาคันละ2คนเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนกันรุ่นเดียวกับผมนี่แหละน่าจะรุ่นเดียวกันคือถ้าถามว่าณปัจจุบันถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะมันต้องคิดแล้วว่าแปลกครับทําไมถึงมีคนมาจอดหน้าเราเป๊ะๆ4คนทั้งนั้นที่2คันคันละ2คันคันละ2คนเหมือนบล็อกหน้าบล็อกหลังใช่แต่ในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับแค่มองเฉยๆจนเขาเดินลงมาแล้วก็ชักมีดออกมาแล้วก็แทงผมไปใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็วิธีก็คือแค่เจรจาว่าเท่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ไปก็คือจบเรื่องแต่ก็พยายามมีสติมากที่สุดใช่ครับใช่แต่มันก็กลายเป็นความแบบความรู้สึกฝังในตอนนั้นเหมือนกันเวลาหลังจากนั้นมาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยผมจะรู้สึกเสียวทุกครั้งเวลาเดินริมถนนอะไรเงี้ยครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์จะต้องหันไปมองตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบว่ามันเป็นจุดประกายให้อยากจะฝึกต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อแค่ป้องกันตัวเองเฉยๆโอ้ยสุดยอดมากเรื่องนี้ไม่ให้เล่าเยอะให้ไปคุยกันต่อในรายการตำรวจอินดี้ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากจะแบบรู้ติดตามเรื่องราวนี้ไปมากกว่านี้อีกนะฮะว่าทำไมถึงเป็นเหตุผลและเหตุผลนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่ออยากรู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวให้น้องต่ายถามกันต่อในรายการตำรวจอินดี้แล้วกันนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้เราก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยแล้วในส่วนตัวเองพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์สอนศิลปะการป้องกันตัวอะไรเงี้ยเอาไปใช้เคยได้ใช้อีกไหมฮะหลังจากนี้โอ้หลังจากที่เริ่มฝึกปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พาร์ทการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างเดียวมันมีเรื่องของก่อนหน้านั้นคือการระวังป้องกันภัยครับพอเราอยู่ในสายงานเนี้ยมันทำให้เราระวังป้องกันภัยมากขึ้นใช้ชีวิตเสี่ยงน้อยลงมันเลยทำให้ไม่เคยเจอเหตุการณ์เลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คืออยากเจอเหมือนกันถ้าไม่เจอก็ดีกว่าไม่เจอก็ดีกว่าแต่ว่าก็พร้อมมากกว่าตอนนั้นแต่จริงๆถือว่าตอนนั้นก็คือว่าใจดีสู้เสือเหมือนกันนะที่แบบว่าก็ให้ไปแล้วก็ให้จบในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับทีนี้แน่นอนนะฮะหลายคนก็อยากทราบเหมือนกันพอเจอเวลาเหตุการณ์จริงๆอย่างเวลาการฝึกการทุ่มหรือว่าการสอนต่างๆนะฮะเรื่องของต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยมันจะมีจุดไหนไหมฮะที่เป็นจุดต้องห้ามว่าห้ามใช้วิธีการฝึกแบบนี้เฉพาะคนที่แบบเป็นแบบพื้นฐานไม่แข็งแรงพออะไรเงี้ยอย่างสมมติการทุ่มเนี่ยก็ต้องทุ่มเฉพาะเด็กที่แบบมีพื้นฐานเท่านั้นไม่ใช่ทุ่มสำหรับคนตาสีตาสาได้ทั่วไปอะไรเงี้ยมีไหมฮะเป็นจุดแบบจุดอันตรายคือจริงๆทุกอย่างมันอันตรายหมดนั่นแหละครับมันจะมีอย่างเช่นการทุ่มอย่างที่ว่านะครับถ้าตบเบาะไม่เป็นหรือล้มไม่เป็นเนี่ยจะทำให้อันตรายบาดเจ็บเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรฝึกเองนะครับถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกตบเบาะมาอย่างชำนาญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสไตล์การต่อสู้ที่เป็นการหักข้อต่อครับที่คุยกันหักส่วนต่างๆเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เราหรือว่าคนที่ฝึกมาเนี่ยไม่ได้ฝึกมาอย่างดีก็คือเขาจะต้องหักช้าๆค่อยๆหักถ้าอยู่หักเร็วปุ๊บมันหักเลยอะไรเงี้ยครับก็น่ากลัวแล้วก็ผู้ที่โดนหักก็ต้องรู้ว่าเมื่อเจ็บและเตรียมที่จะหักแล้วเราต้องแถบยอมแพ้อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในการฝึกต่างๆของนักเรียนปี3ก็มีแบบนี้หมดเลยทั้งการทุ่มการหักข้อต่อทั้งเรื่องของยูโดพื้นฐานหรือแม้กระทั่งเรื่องของมวยไทยก็ดีหูจริงๆมันก็คือการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็เป็นการทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บได้ด้วยเหมือนกันได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดปล่อยท่วงท่าออกไปไม่ดีก็ถือว่าเป็นการทำอันตรายให้กับทั้งคู่ทั้งเขาแล้วก็เราเหมือนกันนะฮะท้ายที่สุดนะฮะฝากถึงนี่เลยพี่น้องประชาชนนะครับประโยชน์ในเรื่องการต่อสู้ดีกว่าฮะว่าสมมติใครที่อยากจะมีพื้นฐานอะไรเงี้ยครับถ้าไปเรียนแล้วมันจะได้อะไรเลยคือซึ่งจริงคนรู้อยู่แล้วล่ะใช่ครับไอ้ในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยนอกจากจะได้การป้องกันตัวแล้วเนี่ยมันหนึ่งคือเวลามันเหมือนกับว่าเราฝึกซ้อมทำข้อสอบเยอะครับเวลาเราไปสนามสอบจริงเนี่ยเราตื่นเต้นน้อยลงครับนั่นแหละครับมันเลยทำให้เราสามารถควบคุมสติได้มากขึ้นถ้าเราเจอเหตุการณ์นะครับเราฝึกมาเยอะนั่นคือประโยชน์หนึ่งอย่างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเราควรประเมินความเสี่ยงในชีวิตเราด้วยครับถ้าเรามีความเสี่ยงมากเราต้องหาวิธีการลดความเสี่ยงหรือฝึกให้มากขึ้นครับถ้าความเสี่ยงเราน้อยเราอาจจะฝึกไม่ต้องเยอะมากก็ได้เอาที่พอดีนะครับแต่ต้องรู้ความเสี่ยงของตัวเองครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับเป็นอาจารย์ยูโดอีกชั้นหนึ่งที่จะมานะครับมอบความรู้ดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีท่วงท่าที่สมมติว่าผมเองอยากรู้มากสมมติเวลาบางคนโดนนี่เลยครับผมอยากรู้มากเวลาโดนมีดจี้คอ
พราะเดี๋ยวนี้คนคลั่งเยอะมากเราจะทำยังไงสำหรับการสะบัดให้มีดออกไปหรือแบบว่าหลุดออกจากการพันธนาการตรงนั้นโดยที่ถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้มาในเหตุการณ์อะไรเงี้ยมาช่วยเราต้องทำยังไงเดี๋ยวท้ายรายการจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ไปกันดีกว่าครับนี่คือจังหวะที่บอกว่านั่นแหละสมมุติว่าโดนคนร้ายนี่ล็อกคออยู่เป็นคนคลั่งเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องยอมครับให้เขาเชื่อว่าเรายอมว่าเรายอมจริงๆมีดเนี่ยมันจะโดนคอเราครับใช้เทคนิคการหุบแขนถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหน้านะครับกดแขนติดตัวไว้อ๋อแต่ไม่ได้กดที่มีดนะต้องกดที่มือกดมือติดตัวไว้นะครับทีนี้เนี่ยมีดมันจะขยับมาติดตัวเราได้แล้วแต่ถ้าเก็บคอถอยคอจะออกมาได้แล้วนี่มันแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วเราจะสวนขึ้นยังทำได้เลยโอ้เซอร์ไพรส์มาก มีวิธีอื่นอีกไหมครับสมมติว่ารู้สึกว่าไอ้วิธีนี้มันยากเกินไปอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากจะกดมีดจริงวิธีนี้ก็ง่ายแล้วนะสมมติแค่บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงเงี้ยอยากจะแค่เหมือนแบบสะบัดออกอะไรอย่างเงี้ยง่ายสุดแล้วนะพี่จริงเหรอฮะในการกดมีดใช่ไหมกดติดไว้นะครับม้วนรีเพลย์ดูเยอะๆโอ้โหตัวล็อกคอมือปากเก็บมีดเนาะหดไว้เก็บคอมันออกมันก็เหมือนกับท่ามีดเมื่อกี้อ๋อแต่แค่ไม่มีมีดไม่มีมีดน่าออปชั่นของโดนล็อกคอมือเปล่าเนี่ยมันสามารถทำท่าอื่นได้เก็บปุ๊บสามารถขึ้นได้ด้วยคอยขึ้นล็อกคอมือเปล่าแต่นี่ต้องเป็นเทคนิคที่สำหรับคนที่แบบว่าเรียนมาไหมครับถึงจะสามารถทุ่มได้บีบคอนะครับจะยืนเท้านำเท้าตามยกมือข้างหนึ่งยกจนบีบมือนี่บีบมือนี่แน่นๆเลยใช้ไหล่บีบเข้ามาครับทีนี้เราจะใช้แรงจากทั้งตัวบีบหัวไหล่ตัดผ่านข้อมือทั้งสองข้างลักษณะนี้ครับนี่บีบตัดอ๋ออุ้ยนี่ง่ายสุดถ้าแขนนี้ไม่บีบนะครับถ้าแขนนี้ไม่บีบปุ๊บมันจะไม่ไปอาจารย์เป่าบีบแน่นิดนึงมันยังไม่ไปเลยนะครับติดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือบีบให้แน่นบีบให้แน่นแล้วบีบแล้วอ๋อต้องบีบที่ตรงแขนให้แน่นที่สุดทีนี้ถ้ายังไม่หลุดอีกบีบไปแล้วยังไม่หลุดมีสับสอกเพิ่มได้นะครับครับต่อไปเป็นท่าทางการยืนพร้อมสู้มีชื่อว่าท่า combat stand นะครับท่า combat stand ถ้าเรายืนอย่างนี้คนร้ายรู้แล้วว่าเราพร้อมสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดูเหมือนจะเป็นการยอมแพ้เราจะใช้การยืนเท่านั้นเท่าตามหย่อนเข่าพับสะโพกไปข้างหน้าชูมือแบมือออกให้มือขวางหน้าขวางตาไว้นะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่แค่ท่าทางแต่ต้องใช้ปากพูดด้วยเช่นพอแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วครับพี่มีอะไรพูดค่อยจากันนะครับผมไม่อยากมีเรื่องครับนอกจากจะให้คนร้ายเชื่อว่าเรายอมแพ้แล้วเรายังได้พยานบุคคลมาด้วยครับและนี่คือรูปแบบการป้องกันตัวทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเท้าซ้ายนำใช่ไหมใช่ครับเท้าขวาตามแล้วก็ย่อเพราะตอนนี้ยอมแล้วนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับในรายการ Polit Talk ครับทางช่อง Polit TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะรับรองเลยว่าช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเรื่องราวนะทุกชีวิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต่อรอติดตามดีแล้วกันวันนี้ขอบคุณทั้งคนด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่ารอติดตามเรื่องราวชีวิตนะฮะของตำรวจอินดี้โดยนี่เลยครับอาจารย์สาขาป้องกันตัวนะฮะของโรงเรียนในร้อยตำรวจในรายการตำรวจอินดี้ต่อนะฮะแต่จะเป็นวันไหนนั้นปักหมุด Subscribe ดีๆแล้วกันนะครับทุกแพลตฟอร์มของ Polit TV วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ